นักลงทุนครับหรือนักเก็งกำไรในประเทศไทยเนี่ยยังมีความเข้าใจต่ำมากครับความโลภนี่แหละผมได้เห็นภาพครับว่านักลงทุนจำนวนมากๆเนี่ยจะมองแต่กำไรเท่าไหร่ดีพอคิดว่ามันจะขึ้นแน่มันจะขึ้นแน่ๆแต่ผมถามว่ามีใครรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นแน่หรือมันจะไม่ขึ้นแน่ๆไม่มีใครรู้นะครับนักลงทุนมือใหม่ละกันยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความเสี่ยงว่าเอ๊ะคืออะไรความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องพิจารณายังไงในการที่จะควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้เพราะมันคือเรื่องเดียวครับที่เราควบคุมได้เราแค่อยู่รอดในตลาดไปได้เรื่อยๆใช้คำว่าแค่ I will survive เลยอยากอยู่รอดไปได้เรื่อยๆสุดท้ายมันเป็นเรื่องแปลกมากกำไรมันจะมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแต่ขอให้อย่างเดียวขอฉันอยู่รอดในตลาดนี้ไปได้เรื่อยๆไม่ตายออกไปในตลาดนี้สุดท้ายตลาดจะให้กำไรมาเองแบบงงๆก็คือบัญชีของคนจีนนี่แหละที่เขาจดง่ายๆวันนี้ฉันใช้เท่าไหร่เอาแบบง่ายๆแบบนั้นคือ back to basic คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าจะเข้ามาเนี่ยพร้อมเสียทั้งหมดอ่ะแล้วมันเท่าไหร่กันแต่ครูที่แท้จริงของผมหนึ่งเดียวซึ่งเป็น number one ก็คือตลาดนี่แหละตลาดนี้จะเคี่ยนตีเราครับตลาดนี้จะให้ตัวอย่างให้แบบทดสอบเราเรื่อยๆให้เราเติบโตรวยเร็วรวยง่ายสำหรับผมไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะครับย้อนกลับไปสักปี2013ที่เริ่มเทรดวันนี้ปี2023 10ปีครับใช้เวลา10ปีกว่าจะแค่พออยู่รอดในตลาดได้เท่านั้นเองซึ่งผมก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับช่วงแรกอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าคนอื่นเนี่ยเขาดูกราฟกันผมไม่รู้ครับผมดูแต่ราคาก่อนผมไม่ทำครับไม่มีทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องทำนั่นแหละคือความกล่าวของพี่สีในช่วงเริ่มต้นของการมาเป็นนักลงทุนครับณตอนนี้ค่ะที่มีความกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งหลายคนอ่ะพุ่งตรงคือหลายคนทำกำไรได้กับการคึกคืนของตลาดในรอบนี้ซึ่งนั่นก็เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ไม่เคยลงทุนในคริปโตให้มาสนใจในการลงทุนคริปโตรวมถึงคนไทยรุ่นใหม่เองก็สนใจลงทุนคริปโตกันมากขึ้นค่ะพี่สิงห์คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจความเสี่ยงของคริปโตในระดับไหนคะหรือว่าสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยจะต้องอาศัยหรือมองตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะในมุมมองของพี่สีจริงๆในฐานะที่เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาผมมีรายการในช่องนะครับเป็นรายการที่ชื่อว่าคลินิกชาวสวนรวมทั้งคนที่ติดต่อเข้ามาช่องทางส่วนตัวทุกช่องทางต่อวันเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากครับวันหนึ่งเคสอย่างต่ำๆนะครับ1วันเนี่ยคือประมาณสัก10-15เคสไม่ว่าจะเป็นเคสไปถูกหลอกลวงเป็นพวกไฮบริดสแกมนั่นก็วันหนึ่งสัก 2-3 คนต้องมีติดต่อเข้ามาทุกวันหรือว่ามีปัญหาในการลงทุนผมคิดว่านักลงทุนครับหรือนักเก็งกำไรในประเทศไทยเนี่ยยังมีความเข้าใจต่ำมากครับในการพิจารณาว่าวันนี้เราจะเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างด้วยสภาวะของ2โซเชียลมีเดียในทุกวันนี้นะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นแกนหลักของการเป็นมนุษย์ด้วยก็คือความโลภนี่แหละผมได้เห็นภาพครับว่านักลงทุนจำนวนมากๆเนี่ยจะมองแต่กำไรเท่าไหร่ดีซื้อตรงเนี้ยพี่สีถ้าซื้อไปเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไปสมมุตินะครับว่าซื้อบิตคอยน์ตอนเนี้ย 43,300 นี่ขึ้นมาอีก100จุดตอนนี้ถ้าเกิดไปแสนภายในต้นเดือนต้นปีหน้าล่ะนี่ผมได้กำไรแบบ2เท่ากว่าๆเลยนะเพราะฉะนั้นซื้อตรงเนี้ยไม่กลัวพอคิดว่ามันจะขึ้นแน่มันจะขึ้นแน่ๆแ
แต่ผมถามว่ามีใครรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นแน่หรือมันจะไม่ขึ้นแน่ๆไม่มีใครรู้นะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆมีคนที่รู้ครับแต่เขาไม่บอกเราคนที่เป็น market maker หรือคนที่มีหน้าที่ทําราคาหรือนักลงทุนเบอร์ใหญ่ซึ่งเขามีอํานาจเงินครับในการที่จะบางทีจะลากราคาขึ้นไปได้เพื่อผลประโยชน์ของเขาเขารู้ว่าเขาจะทําราคาไปแค่ไหนแต่เขาไม่บอกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวครับที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเก็งกําไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะต้องพิจารณาเป็นระดับแรกก็คือความเสี่ยงไม่ใช่กําไรครับไม่ใช่ซื้อตรงนี้กําไรเท่าไหร่ซื้อตรงนี้ได้กําไรจริงมั้ยกำไรแน่ๆไหมไม่ใช่ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนก็คือความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนต้องใช้คำว่านักลงทุนมือใหม่ละกันยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความเสี่ยงว่าเอ๊ะคืออะไรความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องพิจารณายังไงในการที่จะควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้เพราะมันคือเรื่องเดียวครับที่เราควบคุมได้ตลาดเราควบคุมไม่ได้แน่นอนราคาจะขึ้นไปตรงไหนข่าวเราควบคุมไม่ได้แน่นอนว่าเขาจะมีใครปล่อยข่าวอะไรออกมาหรือเปล่าสิ่งที่เราจะควบคุมได้อย่างเดียวก็คือความเสี่ยงเพราะมันคือเรื่องของเราครับตลาดคือเรื่องของตลาดความเสี่ยงคือเรื่องของเราเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนมือใหม่เข้ามาเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วผมยังไม่เห็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนอยากจะศึกษาเรื่องเทคนิคอลไลไซส์อยากจะศึกษาเรื่องรู้ว่าเอ๊ะอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันดูยังไงมันดูว่ามันจะขึ้นมันจะลงมันจะยังไงส่วนมากจะไปในแนวทางนั้นกันซะก่อนนะครับซึ่งผลออกมามันเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าคนที่เข้ามาในตลาดไม่ต้องตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวหรอกครับตลาดหุ้นด้วยตลาดอื่นๆด้วยตลาดทองด้วยเนี่ยที่ไปลงทุนกันผลสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราอยู่ในตลาดได้สักพักหนึ่งเราจะเห็นคนค่อยๆออกจากตลาดไปเรื่อยๆออกจากตลาดไปเรื่อยเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนก็แค่หมดเงินครับบางคนก็แค่หมดเงินที่ลงทุนมาซึ่งถ้าเขาบริหารความเสี่ยงมาสักนิดนึงนะเอาเงินที่มันไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตมากนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากภาพที่ผมได้เห็นนักลงทุนน่าสงสารครับน้องๆหลายๆคนหรือบางคนไม่ใช่น้องด้วยนะเป็นระดับคนอายุ40, 50, 60, 70ก็มีที่เข้ามาปรึกษาผมที่ต้องใช้คำว่าหมดตัวครับหมดตัวไปจากตลาดนี้ตลาดคริปโตก็มีตลาดหุ้นก็มีใช้คำว่าหมดตัวบางคนร้ายแรงมากเลวร้ายมากครับน่าสงสารมากคือไปเป็นหนี้อีกซึ่งตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะเตือนครับน้องๆที่ฟังอยู่หรือพี่ๆที่ฟังอยู่เข้ามาเนี่ยจะมาเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรเรื่องกำไรเนี่ยเอาไว้ก่อนอยากให้ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนเพราะถ้าเกิดเราแค่ครับผมใช้คำว่าอย่างนี้เราแค่อยู่รอดในตลาดไปได้เรื่อยๆใช้คำว่าแค่ I will survive เลยอยากอยู่รอดไปได้เรื่อยๆสุดท้ายมันเป็นเรื่องแปลกมากกำไรมันจะมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแต่ขอให้อย่างเดียวขอฉันอยู่รอดในตลาดนี้ไปได้เรื่อยๆไม่ตายออกไปจากตลาดนี้สุดท้ายตลาดจะให้กำไรมาเองแบบงงๆซึ่งมันจะให้กำไรเรามาแบบที่เราไม่รู้ตัวแต่เงื่อนไขแรกครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนก็คือเราต้องอยู่รอดในตลาดนี้ให้ได้ครับคำพูดของพี่สีเมื่อสักครู่นะคะบวกกับเสียงของพี่สีเนี่ยแทบจะขจัดความโลภในจิตใจออกไปได้เลยค่ะ ทุกวันนี้น้องๆที่เข้ามาฟังคำถามค่ะน้องๆทุกวันนี้น้องๆที่เข้ามาฟังขอเลยค่ะพี่สีทุกวันนี้น้องๆที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยแทบจะบอกว่าเวลาที่ฟังพอดแคสต์ผมหรือว่าเหมือนฟังพระเทศครับทุกวันนี้พี่สีจะกลายเป็นหลวงพี่อยู่แล้วจะกลายเป็นพระอยู่แล้วซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะทำให้เราฉุกคิดขึ้นได้ว่าเอาจริงๆหลักมันจะเป็นแบบนั้นค่ะหมายถึงนักลงทุนหน้าใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดอะสิ่งที่เราต้องการเราถึงได้ก้าวเข้ามาสู่ตลาดนั่นคือกำไรค่ะทำให้หลายๆคนลืมที่จะนึกถึงความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องขอแนะนำขอคำแนะนำจากพี่สีวิธีการบริหารความเสี่ยงอะค่ะต่อตลาดตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นสำหรับคริปโตก็เถอะแต่ถ้าหากนักลงทุนรายย่อยเนี่ยค่ะจะลงทุนในบิตคอยหรือว่าคริปโตตัวอื่นๆเนี่ยค่ะพี่สีมีวิธีการบริหารความเสี่ยงยังไงที่แนะนำได้บ้างคะรวมถึงระยะยาวด้วยค่ะพี่สี
จริงๆเรื่องการบริหารความเสี่ยงถ้าเอาแบบง่ายสุดครับถ้าเอาแบบง่ายสุดวันนี้ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องแบบหลักการของ Money Management ให้มันแบบยืดยาวต้องทำตารางมาคุมคิด List per Trade ดูเรื่องนี้เอาง่ายสุดครับเอาง่ายสุดเอาแบบเบสิกที่สุดแม่ผมชอบใช้คำพูดนี้นะซึ่งผมยังจำได้ว่าอยากให้จดบันทึกว่าใช้เงินเท่าไหร่เหมือนแม่ผมชอบเรียกว่าบัญชีเจ๊กก็คือบัญชีของคนจีนนี่แหละที่เขาจดง่ายๆวันนี้ฉันใช้เท่าไหร่เอาแบบง่ายๆแบบนั้นคือ back to basic เอาแบบง่ายที่สุดคือเราเสียเงินได้เท่าไหร่ตั้งตรงนี้ก่อนหลายๆคนที่ติดตามผมมานะจะชอบผมชอบพูดประโยคนี้ผมอะเข้ามาเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรในสถานะของการพลีชีพครับคือเข้ามาตั้งก่อนเลยว่าเอาเงินเข้ามาลงทุนตรงเนี้ยเอาเงินเข้ามาเก็งกำไรตรงเนี้ยพร้อมเสียทั้งหมดตั้งอันนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นพร้อมเสียทั้งหมดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันวันนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าจะเข้ามาเนี่ยพร้อมเสียทั้งหมดอ่ะมันเท่าไหร่กันมีเงินเดือนสัก 20,000 บาทถ้าพร้อมเสียทั้งหมดสัก 20,000 บาทอ่ะสละเงินเดือนไปสักเดือนนึงถ้าเราเข้ามาแล้วมันพลาดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากจะได้เราอยากจะซื้อบิตคอยน์เลยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปแสนหรือไปซื้อตัวอื่นหรือจะไปเล่นตลาดที่มันเสี่ยงสูงกว่านี้พวกตลาดเดลิเวอรี่พวกตลาดฟิวเจอร์สออปชันนะครับเสียทั้งหมดได้เท่าไหร่เอามาก่อนเลยอ่ะเงินเดือน 20,000 ยอมเสียทำงานฟรีสักเดือนนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั่นคือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดือนหน้าเนี่ยสิ้นเดือนเงินเดือนก็ออกอีกแล้วใช่ไหมอาจจะลำบากไปบ้างแต่เอาเนี้ยตั้งโจทย์ก่อนว่าเงินเดือนสักเดือนนึงยอมเสียทั้งหมดแบบเนี้ยเข้ามาแล้วอ้าวแล้วอีก 20,000 เนี่ยจะยอมเสียครั้งละเท่าไหร่ล่ะถ้าจะยอมเสียแบบครั้งละเท่าไหร่ดีครั้งละ 1,000 โห 20,000 เสียได้ครั้งละ 1,000 แสดงว่าคุณจะต้องเสียหรือแพ้ติดกันเนี่ยกี่ครั้งครับ20ครั้งติดกันโหผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดแค่โยนหัวก้อยเนี่ยเอาให้มันเป็นก้อยติดกัน20ครั้งเนี่ยมันยากมากครับที่มันจะติดกัน20ครั้งเดี๋ยวมันต้องมีสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นการแพ้ติดกันถึง20ครั้งถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานะนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหมันเลวร้ายจริงๆมันวิธีการพิจารณาการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนี่ครับเป็น money management แบบง่ายๆก่อนตีออกมาครับว่าเสียได้เท่าไหร่แล้วไอ้ที่เสียได้เท่าไหร่อ่ะเสียได้กี่ครั้งตรงนี้เป็นจุดที่อยากให้คิดกันง่ายๆไม่ต้องไปคิดซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากแล้วถ้าเราไปซื้อบิตคอยน์นะวันนี้คุยกันประเด็นของบิตคอยน์ถ้าไปซื้อตรงเนี้ยตอนนี้ราคาเนี่ยไซด์เวย์อยู่แถวประมาณสัก 43,000 44,000 เนี่ยไม่ไปมันจะมีแถบอยู่นี่ก็คือวิธีการพิจารณาก่อนพิจารณาทำเทรดเซตอัพครับว่าถ้าเกิดมันยังไซด์เวย์อยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้ามันเบรกขึ้นไปข้างบนนะโอเคอย่างเงี้ยต้องยอมซื้อแล้วเพราะถ้าเบรกขึ้นไปข้างบนเบรกจริงเบรกหรอไม่รู้แต่ถ้าหลุดลงมาจากกรอบไซด์เวย์ตรงนี้หรือคุณอาจจะมีวิธีการพิจารณาทางด้านเทคนิคอื่นๆเพื่อทำเทรดเซตอัพยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าเกิดจุดตัดขาดทุนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ 1,000 บาท 2,000 บาทที่เรา manage ไว้แล้วครับที่เรารู้ตั้งแต่แรกที่เราบอกว่าเราเข้ามาในตลาดนี้ในสถานะของการพรีชีพเพราะฉันถ้าเกิดฉันโดนแบบนี้20ครั้งติดอ่ะโอเคเงินหมดก็ออกจากตลาดไปแต่ออกตลาดไปแบบไม่ตายนะครับเดือนหน้าเนี่ยเงินเดือนเข้าใหม่ทำงานเก็บเดือนไปอีกสัก6เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยเงินเข้ามารอบนี้ไม่ห้าเหมือนครั้งที่แล้วแล้วอาจจะไม่ได้เสีย 20,000 เอาขอเสียสักปีชีพสัก 10,000 บาทแล้วกันแล้วก็มาลองใหม่หรือทำให้ดีกว่านั้นครับคือคนที่เข้ามาในตลาดโดยเฉพาะน้องๆพี่ๆที่วันนี้ยังไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญครับคือยังเทรดแล้วยังไม่มีประสบการณ์ผมยังไม่อยากให้เอาเงินจำนวนมากๆเข้ามาทดลองครับการเป็นนักเทรดเป็นอาชีพที่หลายๆคนมองว่าอาชีพสบายเนาะเป็นอาชีพที่แบบเฮ้ยคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอ่ะคุณมีอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะไปอยู่ที่ร้านกาแฟคุณจะไปอยู่ต่างประเทศคุณจะไปนอนโง่ๆอยู่ริมทะเลขอให้มีอินเทอร์เน็ตคุณสามารถเทรดได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยนักเทรดเป็นอาชีพที่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยในทุกมุมมองของผมเลยใครบอกว่าการเป็นนักเก็งกำไรการเป็นนักเทรดเป็นเรื่องง่ายเขาอาจจะเก่งมากๆหรือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจสัจธรรมจริงๆของการเป็นนักเทรดซึ่งมันยากตลอดเวลาเรามีสิ่งที่เราจะต้องถูกตลาดทดสอบ
การตัดสินใจวันนี้เราตัดสินใจแบบ A ผลออกมาเป็นแบบ B วันนี้เราตัดสินใจแบบ A อีกผลไปออกเป็นแบบ C วันนี้เราตัดสินใจย้อนกลับไปแบบเดิมผลออกไปเป็นแบบ F ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายครับมุมมองของคนที่ชอบมองเข้ามาเนี่ยกับคนที่มีอาชีพนักเทรดหรือหลายๆคนชอบมาแซวกับภรรยาผมนี่แหละว่าเออสบายเนาะไม่ต้องออกไปไหนแล้วอยู่บ้านเดี๋ยวก็ไปเที่ยวปีนึงเดินทางไปต่างประเทศสักร่วม10ครั้งนะครับผมดูสบายแต่คนที่จะผ่านมาได้คนที่จะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยมันผ่านการทดสอบอะไรมาเยอะมากมันมีคนจำนวนมากมากๆเลยนะครับผมคิดว่าประมาณสัก 8-90% เนี่ยที่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราจะเข้ามาในตลาดนี้สิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ลองพิสูจน์ดูซิว่าให้เวลาอยู่กับตลาดนี้สัก2ปีอ่ะแล้วเราเอาเงินเมื่อกี้เอาเงินเดือนสัก1เดือนใช่ไหมครับสัก 20,000 บาทเข้ามาอันนั้นยอมเสียได้ครั้งละ 1,000 ก็เสียติดกันได้20ครั้งเพราะฉะนั้นไม่เอาละอยากจะอยู่ในตลาดได้2ปีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จะให้เสียครั้งละ 1,000 ไม่เอาเสียครั้งละ100บาทได้มั้ยเสียติดกันได้กี่ครั้งครับ200ครั้งโอ้โหถ้าไปเสียติดกัน200ครั้งผมว่าไปทำอย่างอื่นเถอะนะแสดงว่ากรรมวิธีในการที่เรามาเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรของเราเนี่ยใช้ไม่ได้แต่200ครั้งนี้ครับตลาดจะเป็นครูของเราผมมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนที่สอนผมมาเยอะมากแต่ครูที่แท้จริงของผมหนึ่งเดียวซึ่งเป็น number one ก็คือตลาดนี้แหละตลาดนี้จะเคี่ยนตีเราครับตลาดนี้จะให้ตัวอย่างให้แบบทดสอบเราเรื่อยๆให้เราเติบโตในเชิงของการพิจารณาว่าการเป็นนักเทรดการเป็นนักลงทุนการเป็นนักเก็งกำไรที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาสอนเรามันจะเป็นปัจเจกบุคคลครับเขาสอนไม่เหมือนกันแปลกมากมุมมองของการพิจารณาวิธีการผมใช้คำว่าเครื่องมือถ้าเทรดแต่ละคนวิธีการบริหารจัดการจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราอยู่ในตลาดนี้แล้วก็มีขั้นตอนครับมีขั้นตอนในการศึกษาอย่างถูกต้องแล้วก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบเนาะผมชอบพูดประโยคนี้ตลาดไม่ได้ปิดพรุ่งนี้ครับตลาดไม่หนีไปไหนไม่ว่าจะตลาดอะไรก็แล้วแต่ตลาดไม่หนีไปไหนครับใจเย็นๆอาจจะอยู่สัก3เดือน6เดือนเริ่มเห็นแล้วว่าเอาจริงไหมจะเป็นนักเทรดเอาจริงเปล่าโดนตลาดทำแบบนี้โดนตลาดทดสอบแบบนี้แล้วเราต้องอยู่แบบนี้ถ้าเกิดมันทรมานมากแสดงว่ามันไม่ไหวแค่6เดือนยังจะตายแล้วต้องเทรดไป6ปี10ปี20ปีต้องเป็นนักเก็งกำไรนักเทรดนักลงทุนแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีถ้าเกิดเราคิดว่าโอเคตลาดสอนเราแล้วเราเข้าใจหาหน้าเทรดหาระบบของเราได้นั่นแหละคือต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ครับใช้เงินน้อยๆเข้ามาวันนี้ไม่ต้องรีบรวยครับรวยเร็วรวยง่ายสำหรับผมไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะครับตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทุกคนรวยเร็วรวยง่ายรวยพร้อมกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นนะผมก็เป็นคนที่ต้องใช้คำว่ากาวมาตั้งแต่ต้นเลยในการเป็นนักลงทุนโอ้โหแต่ก่อนสภาพผมย้อนกลับไปนะแต่ก่อนผมทำอะไรไปบ้างผมยังคิดไม่ถึงนะว่าโอ้คนที่เข้ามาในตลาดก็ตัวเราเองนี่แหละมันทำได้ขนาดนั้นเลยหรอเรายังเป็นเลยแต่ก่อนที่ไม่เก่งครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งนะวันนี้แค่พออยู่รอดในตลาดได้แต่วันนี้ใช้เวลา10ปีนับตั้งแต่วันแรกครับย้อนกลับไปสักปี2013ที่เริ่มเทรดวันนี้ปี2023 10ปีครับใช้เวลา10ปีกว่าจะแค่พออยู่รอดในตลาดได้เท่านั้นเองซึ่งผมก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับซึ่งก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาในการศึกษาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นนักเทรดนักเก็งกำไรนักลงทุนที่ยั่งยืนได้ครับนี่นะคะต้องขอแซวสักเล็กน้อยเลยค่ะว่าเข้าใจเลยค่ะที่พี่สีพูดเมื่อกี้ว่าทำไมคนแฟนคลับช่องพี่สีถึงจะเรียกว่าหลวงพี่สีกันแล้ว ฟังแล้วเหมือนฟังธรรมะอะไรทำนองนั้นเลยค่ะ ทีเนี้ยค่ะนะมีเห็นในช่องแชทเนาะว่าจริงๆมีแฟนคลับพี่สีมาชมไลฟ์เนี้ยค่อนข้างจะหลายคนเลยค่ะแต่ดามิมั่นใจว่าก็จะมีนักลงทุนมือใหม่อยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนตัวด้วยค่ะดามิเองก็อยากฟังว่า
เมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่พี่สีพูดว่าความก้าวของพี่สีตอนก้าวเข้ามาสู่ตลาดครั้งแรกเนี่ยค่ะแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะพี่สีคือผมต้องใช้คำว่าอย่างนี้ช่วงแรกอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าคนอื่นเนี่ยเขาดูกราฟกันผมไม่รู้ครับผมดูแต่ราคาผมก็จำราคาเอาแล้วผมก็จดไว้ว่าอ้าววันนี้มันเท่านี้พรุ่งนี้มันขึ้นนะอ๋อหรอมันขึ้นมา3วันติดแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมันคงขึ้นอีกมั้ง เอาอย่างเงี้ยไม่ดูกราฟดูไม่เป็นครับกราฟอินดิเคเตอร์การนับเวฟอะไรแต่ก่อนไม่มีอินดิเคเตอร์ดูไม่เป็นไม่รู้ด้วยว่ามีครับไม่รู้ด้วยว่าต้องดูเห็นแต่แท่งกราฟอ๋ออ๋อเขียวนะเขียวคือขึ้นแดงคือลงนะแล้วก็นั่งดูแต่ราคาแล้วก็จดราคาเอาแค่นี้ครับเออเป็นนักเก็งกำไรที่ดูแต่ราคาเพราะว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมต้องดูอะไรผมแค่รู้ว่าผมรู้สึกใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันว่าเออราคามันขึ้นนะราคามันขึ้นมากกว่าเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาติดต่อกัน7วันเนี่ยเออแสดงว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่เออเอาแบบนั้นนะคือไม่ดูอะไรเลยนี่คือกาวจัดกาวมากๆแบบทุกวันนี้เรายังเห็นนะว่ามีการดูแพทเทิร์นดูอินดิเคเตอร์อ่ะดู RSI นะตอนนี้มันโอ้โซบอสแล้วเนาะทำแบบนั้นแบบนี้มีการพิจารณาเรื่อง market structure การดูเรื่องนับเวฟอิเลทเวฟตรงนี้นั่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก่อนผมไม่ทำครับไม่มีทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องทำนั่นแหละคือความกาวของพี่สีในช่วงเริ่มต้นของการมาเป็นนักลงทุนครับ